สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวแล้วเรื่องนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่19พฤศจิกายน2562กับดิฉันคุณิตาชวนกุลค่ะและดิฉันนิชานันท์จำดวงค่ะพร้อมทั้งวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงอยู่เป็นหรือไม่เป็นกำลังอ่านบทความอยู่ไม่เป็นอยู่เลยเมื่อวานดินะวันอาทิตย์วันเสาร์ค่ะที่เขาจัดกิจกรรมกันอยู่เป็นหรืออยู่ไม่เป็นนะอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็จัดอยู่เย็นเป็นสุขแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้รู้ว่าจะได้อยู่หรือจะไม่ได้อยู่แต่ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะเลือกอยู่กันแบบไหนจะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันยังไงก็อยู่ที่อีเวนต์ของแต่ละฝ่ายนะผมว่าฝ่ายรัฐบาลก็อยากให้ประชาชนนี่อยู่เย็นเป็นสุขส่วนฝ่ายค้านคือพรรคอนาคตใหม่ก็อธิบายกันว่าอยู่ไม่เป็นเป็นยังไงนะครับมันมีหลายเรื่องหลายราวผมก็ลงใน Facebook เหมือนกันผมคาดคะเนว่าการที่อยู่ไม่เป็นของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยผมเห็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่เป็นเนี่ยภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่อิงไปทางเผด็จการเนี่ยก็คงจะอยู่สบายคดีความก็ไม่เกิดขึ้นก็อยู่เย็นเป็นสุขครับอยู่เย็นเป็นสุขเลยก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าคนที่ต่อต้านเผด็จการเนี่ยคนเหล่านี้อาจจะอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นเพราะเราต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลเผด็จการนะครับทำลงไปเนี่ยถ้าเห็นว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยคนที่อยู่ไม่เป็นก็จะต้องออกมาต่อต้านเพราะฉะนั้นกิจกรรมของพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เขามันมีหลายเรื่องหลายราวนะครับใช่เรื่องแรงมีมีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็คนที่ไปดูคนที่เห็นเนี่ยก็เลือกเอาก็แล้วกันว่าจะอยู่เย็นไปกับรัฐบาลนะครับหรือจะอยู่ไม่เป็นเพื่อต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นก็ดูเอาเองก็แล้วกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะอยู่เป็นหรืออยู่ไม่เป็นอย่างที่น้องนิชนันท์ว่า20พรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะตัดสินมีคำพิพากษาท่านวินิจฉัยว่าวินิจฉัยว่าการที่คุณธนาธรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยถือหุ้นลักกี้มีเดียวีลักมีเดียสุดท้ายแล้วมันจะขัดต่อกฎเกณฑ์กติกาที่วางไว้หรือไม่ก็ตรงนี้แหละครับแสดงว่าคุณธนาวุฒิอยากให้เขาลัคกี้โชคดีคือ ความที่เราเห็นว่าคุณธนาธรก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะที่อยากจะมาลงเล่นการเมืองทำอยากต้องการให้บ้านเมืองมีการพัฒนาไปในแนวทางที่เขาคิดเขาอ่านนั่นก็คือแนวทางประชาธิปไตยที่เขาว่าก็เป็นคนหนึ่งแล้วโดยเฉพาะสิ่งที่เขาถือหุ้นสื่ออย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายนะครับว่าเขาได้โอนให้คุณแม่แล้วแต่คุณแม่อาจจะไปช้าไปโอนช้าที่สำนักงานอะไรประมาณนี้มันก็จะมีกระบวนการทางธุรการอะไรแต่ว่าเรื่องกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยถ้าผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะผมไม่เข้าข้างใครนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสมาชิกพรรคของอนาคตใหม่ถ้าจำไม่ผิดที่สกลนครใช่ไหมฮะเรื่องถือหุ้นสื่อเหมือนกันใช่สุดท้ายเป็นผู้สมัครและสุดท้ายก็ศาลมีคำวินิจฉัยว่าผิดแล้วก็ถูกท้ายก็ถูกยกเลิกประมาณนี้เพราะดูที่ใบบริคลสนธิแต่มันก็อย่าคิดเฉพาะว่าพรรคฝ่ายค้านนะมีฝ่ายรัฐบาลมีคนที่ถือหุ้นสื่อแล้วมันมีพฤติกรรมอาจจะโอนหุ้นไปให้กับสามีแล้วแต่มีพฤติกรรมที่ชี้นำเชียร์กันอย่างโจ่งแจ้งอย่างที่เห็นได้ชัดๆเหมือนกับอย่างที่คุณช่อปากกาหรือคุณชอบชอบพันนิกาโอ้ผมนี่ทำไมต้อง ตั้งชื่อเขาอยู่เรื่อยเลยจะเช็คใช่ไหมคะ ว่าตั้งใจฟังกันหรือเปล่าถูกต้องสุดท้ายก็อย่างที่คุณชอบพันนิกาเนี่ยแหละครับไปกล่าวว่ามันมีสื่อหนึ่งที่ตอนนี้ก็ยังมีปากมีเสียงอยู่กับฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองก็มีนะเนชั่นนั่นแหละเนชั่นนั่นแหละครับก็ไปพยายามทำทุกวิธีทางเรื่องของมาดามดงมาดามเดียอะไรเนี่ยครับที่เป็นสมาชิกหรือเป็นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็สุดท้ายก็โอนหุ้นให้กับสามีว่ากันไปแล้วเราก็ดูนะครับว่าสื่อของเนชั่นเนี่ยเป็นยังไงผมไม่อยากจะไปวิจารณ์ก้าวล่วงให้มากไปกว่านี้ให้พี่น้องดูกันเอาเองว่าเลือกข้างหรือไม่เลือกข้างอย่างเราบอกว่าเราเลือกข้างอย่างชัดเจนนะเราเลือกข้างประชาสื่อเราเลือกข้างประชาธิปไตยอย่างชัดเจนครับตรงไหนที่ฝ่ายที่เป็นเผด็จการที่ทำแล้วมันดูแล้วมันเห็นแล้วมันขัดลูกหูลูกตากับฝ่ายประชาธิปไตยเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ให้มันถึงพลิกถึงกิ่งพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนให้เชื่อมั่นว่าฝ่ายอนาคตใหม่
ฝ่ายพลังประชารัฐเนี่ยพี่น้องประชาชนดูแล้วเนี่ยอยากจะอยู่ข้างไหนเชียร์ใครแต่สิ่งสำคัญนะผมคนหนึ่งที่เราเคยร่วมต่อสู้กันมาขับไล่ตั้งแต่หลังรัฐประหารมาแล้วก็คิดบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเราก็เรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชนต่อสู้กันในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์สมัยคุณอภิสิทธิ์แพ้การเลือกตั้งแล้วก็สุดท้ายไปที่เขาบอกว่าไปจัดตั้งกันในค่ายทหารแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราก็ออกมาต่อสู้สุดท้ายก็โดนสลายการชุมนุมบาดเจ็บและล้มตายผมคนหนึ่งครับไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องออกมาบาดเจ็บและล้มตายแต่ถามว่าถ้าพี่น้องไม่ส่งเสียงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มันได้ไหมมันก็ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลนี้ก็เหมือนกับเอาเป็นว่าผู้เผด็จการที่เข้ามารัฐประหาร22พฤษภาคมปี2557เขาเหมือนกับคุมบังเหียนไว้ทุกอย่างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกลไกกฎเกณฑ์กติกาหรือกฎหมายใดๆก็ตามเนี่ยเหมือนกับเขาคุมไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประชาชนไม่ออกมาส่งเสียงดังกันบ้างผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้มันบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยคงจะเกิดขึ้นยากแต่ผมไม่ต้องการให้ใครจะออกมานอกถนนแล้วมาโวยวายเผาบ้านเผาเมืองกันเหมือนอย่างที่ฮ่องกงเนี่ยเราไม่ต้องการเป็นแบบนั้นค่ะทีนี้ขอพามาดูกันหน่อยนะคะว่าสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยแนวทางคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยจะมีกี่แนวทางอย่างไรบ้างนะคะโดยมีรายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญนะคะเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 14:00 นเนี่ยศาลนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีที่กกต.ขอให้พิจารณาว่าสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3เนื่องจากถือหุ้นสื่อบริษัทวีลักษ์มีเดียจำกัดเข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.หรือไม่โดยมีมติรับคำร้องเมื่อวันที่23พฤษภาคมและสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ทั้งนี้วันพรุ่งนี้ช่วงเช้านะคะจะมีการประชุมของตุลาการศาลและเวลา 14:00 นตุลาการทั้ง9จะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่ความฟังซึ่งคำวินิจฉัยจะมี2ประเด็นนะคะคือศาลวินิจฉัยว่าไม่ผิดก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ได้ตามปกติแต่หากตัดสินว่าผิดตามร้องนอกจากพ้นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีโทษตามมาตรา151ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ผู้สมัครรู้ตัวว่าไม่มีสิทธิ์แล้วยังสมัครรับเลือกตั้งระวางโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีซึ่งขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลจะเป็นผู้กำหนดสำนักงานศาลแจ้งว่าระหว่างตุลาการอ่านคำวินิจฉัยจะมีการถ่ายทอดภาพและเสียงมายังห้องสื่อมวลชนและห้องโถงของศาลและขอให้สื่อแสดงบัตรสื่อต่อเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อแลกบัตรเข้าออกศาลขอความร่วมมือเข้าออกประตูทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเท่านั้นพร้อมเตรียมมาตรการการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้นะคะศาลก็ได้ไต่สวนพยานของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาไต่สวนพยานจำนวน10ปากไปแล้วและศาลให้คู่ความส่งคำแถลงปิดคดีภายใน15วันซึ่งนายธนาธรยื่นคำแถลงปิดคดีแล้วเมื่อวันที่14พฤศจิกายนก่อนที่วันที่15พฤศจิกายนนายธนาธรได้แถลงปิดคดีต่อสื่อมวลชนยืนยันว่าบริษัทวีลักษ์มีเดียจำกัดเนี่ยไม่ใช่หุ้นสื่อแต่จริงๆนี่น่าจะหมายถึงว่าคุณธนาธรได้ยืนยันไปว่าได้มีการโอนหุ้นเสร็จสรรพอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บริษัทได้มีการปิดกิจการไปแล้วหรือว่าบริษัทวีลักษ์มีเดียจำกัดเนี่ยสื่อก็ไม่ใช่สื่อที่มันจะไปมีคุณมีโทษในทางการเมืองอะค่ะมุมของทางคุณธนาวุฒิเนี่ยคิดเห็นยังไงบ้างกับคดีนี้กฎหมายมันก็ต้องเป็นกฎหมายนะผมไม่ได้เข้าข้างใครออกใครแล้วครับกฎหมายถ้าวางเอาไว้เนี่ยว่าคนที่จะมาลงรับสมัครเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนหรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามถือหุ้นสื่อเพราะฉะนั้นเมื่อบริษัทของคุณจดแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ในนั้นเขาก็ระบุว่ามันก็มีเกือบทุกบริษัทแหละครับว่าจะต้องมีทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วหนึ่งในนั้นก็รู้สึกจะมีการเรื่องเกี่ยวกับสื่ออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีบริษัทแบบนี้อยู่เนี่ยเขาบอกแล้วว่าคุณห้ามถือหุ้นสื่อเพราะฉะนั้นคุณจะต้องโอนให้กับใครก่อนผมเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ความจริงวันนี้ในเวลานั้นก็คือน่าจะปีปลายปี5
ปลายปี53หลังจากเราต่อสู้กันทางการเมืองพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็สลายการชุมนุมเนี่ยแล้วก็มีการลงรับสมัครการเลือกตั้งส้มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณสุเทพเทือกสุบรรณในขณะนั้นก็รู้สึกจะลาออกจากรองนายกหรือยังไงนะครับแล้วก็เป็นมีตำแหน่งว่างอยู่ที่สุราษฎร์ผมก็คนหนึ่งนะครับพรรคเพื่อไทยเขาคัดให้ไปลงสมัครแข่งกับคุณสุเทพผมก็ต้องลาออกนะครับโอนตรงเนี้ยโอนที่เป็นบรรณาธิการเนี่ยหนังสือพิมพ์ความจริงวันนี้ให้กับคนอื่นไปก็จบครับเมื่อจบแล้วเราก็ไปสมัครได้เราไม่ต้องการให้มันพัวพันเกี่ยวกับสื่อกรณีของคุณธนาธรก็เช่นเดียวกันนะครับว่าคุณมีบริษัทเกี่ยวกับทำสื่อหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าศาลเขาคงไม่ฟังในประเด็นเหล่านี้เพียงแต่ว่าถ้าบริษัทเหล่านี้ยังจดอยู่แล้วคุณจะทำหรือไม่ทำมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคำวินิจฉัยของศาลว่าเอ๊ะเมื่อจดไปแล้วเนี่ยแต่มันยังเป็นหนังสือปริคนสนธิใช่ไหมครับชัดเจนชัดแจ้งกรณีของคุณธนาธรเนี่ยค่ะก็จะเป็นเคสที่ว่าทำกิจการสื่อนี่แหละแต่ว่าเป็นนิตยสารที่แจกอยู่บนเครื่องบินไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือว่าข่าวสารแต่อย่างใดนะคะก็เป็นทราเวลเป็นท่องเที่ยวเป็นขายสินค้าอะไรไปแล้วทีนี้คุณธนาธรก็มีข้อโต้แย้งที่ว่าก่อนที่จะลงสมัครส.ส.เนี่ยได้โอนหุ้นขายหุ้นออกไปจากตัวเองหมดแล้วให้กับคุณแม่แล้วก็มีเอกสารที่เป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นเช็คโอนเงินนะคะหรือว่าเป็นเอกสารธุรกรรมในการซื้อขายหุ้นต่อกันเนี่ยเรียบร้อยก่อนที่จะถึงวันไปสมัครก่อนที่พรด.เลือกตั้งจะประกาศเสียอีกแต่ข้อโต้แย้งอีกฝั่งนึงก็อยู่ที่ว่าเอ๊ะแต่การไปจดแจ้งกับหน่วยงานราชการเพื่อได้เห็นว่าปิดบริษัทลงไปเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับในเรื่องของการโอนหรือไม่อย่างไรก็โต้แย้งกันตรงนี้ซึ่งในเคสเนี้ยพรรคอนาคตใหม่เองคุณธนาธรเองหยิบกรณีของคุณดอนปรมัตถ์วินัยมาเทียบเคียงว่าโอนไปแล้วแค่ว่าไปแจ้งกับหน่วยงานรัฐช้าแต่เอกสารประกอบการโอนมีหมดเพราะฉะนั้นคุณดอนก็ไม่ผิดคุณธนาธรก็โอนไปเรียบร้อยแล้วก่อนจะไปลงสมัครเลือกตั้งเหมือนกันแค่ว่าวันที่ไปแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาหลังจากนั้นเท่านั้นเองแต่โอนจบมีเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยมีทนายโรตารี่มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็สู้กันในประเด็นนี้ค่ะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์นะเจตนารมณ์ของคุณธนาธรเนี่ยผมว่ามีเจตนารมณ์ที่ดีที่กำลังจะคล้ายๆจะโอนหุ้นไปให้เขาแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมคิดว่าเขาบริสุทธิ์แล้วนะเพราะเขามีความตั้งใจจริงว่าก่อนจะไปรับเลือกตั้งเนี่ยเขาจะต้องโอนหุ้นเหล่านี้ให้เหมือนกับคุณดอนปรมัตถ์วินัยก็เช่นเดียวกันแต่ว่าอยู่ที่ดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญว่าเขาจะใช้ดุลพินิจแบบไหนใช้แบบเดียวกับนายดอนไหมถามว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นใครอย่างไรก็เราไม่ต้องอภิปรายให้มันมากกว่าเกี่ยวกับอย่างที่ว่าถ้าอยู่ไม่เป็นก็ติดคุกกันหมดนะครับถ้าอยู่ไม่เป็นแต่ถ้าอยู่เป็นก็อาจจะรอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นคุณธนาธรเลือกที่จะอยู่ไม่เป็นเมื่อเลือกที่จะอยู่ไม่เป็นมันก็ต้องขัดกับกระบวนการต่างๆที่ไม่เข้าตาเราต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าที่ไม่เข้าตากรรมการและสุดท้ายจะมีคำวินิจฉัยออกมาแบบไหนยังไงก็สุดแท้แต่นะครับคุณธนาธรเลือกที่จะอยู่ไม่เป็นเมื่อคุณธนาธรเลือกที่จะอยู่ไม่เป็นเพราะฉะนั้นคดีความอะไรต่างๆมันก็จะตามมาเป็นลำดับนี่คุณมันในบ้านเมืองถ้าเป็นเผด็จการเราไม่สามารถจะยังรู้ได้เลยครับว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยออกแบบไหนแต่อย่างที่เขาบอกไว้แล้วว่ามันมีอยู่สองวิธีวิธีหนึ่งก็คือรอดปลอดภัยถ้าปลอดภัยก็คุณธนาธรก็ไม่เป็นไรครับออกมาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าศาลวินิจฉัยแล้วว่าคุณธนาธรบริสุทธิ์ไม่มีความผิดในการถือหุ้นสื่อถือว่าได้โอนจำนายจ่ายแจกให้กับคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณธนาธรไม่ผิดก็สามารถไปทำหน้าที่ได้ประเด็นที่สองถ้าเกิดศาลมีคำวินิจฉัยว่าคุณธนาธรผิดไม่สามารถที่จะไปทำหน้าที่ได้ต่อไปแล้วถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกี่ปีแล้วโดนค่าปรับด้วยคุณธนาธรก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่นอนโดยที่ส.ส.ก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นคุณธนาธรต้องโดนตัดสิทธิ์เลยพอโดนตัดสิทธิ์ปั๊บอยู่ในระดับบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องเลื่อนลำดับใหม่ขึ้นมาแทนที่เขาอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์อยู่แล้วแต่กระบวนการของกองเชียร์นี่สิจะออกแบบไหนจะมีความคับแค้นข้องขุ่นข้องหมองมัวอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็สุดแท้แต่แหละตรงนี้ขอถามคุณธนาวุฒิแบบนี้แล้วกันนะคะว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย
ที่มีข้อนี้ออกมาเนี่ยมาตราเหล่านี้เนี่ยก็หวังที่จะให้ผู้ที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยไม่ใช้สื่อที่ตัวเองเนี่ยถือครองหรือเป็นเจ้าของกิจการอยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นคุณให้กับตนเองเป็นโทษให้กับผู้อื่นคิดว่าหลักการที่ถูกต้องในการที่จะวินิจฉัยหรือว่าพิจารณาคดีเนี่ยเราควรที่จะเอาตามตัวบทกฎหมายเป๊ะๆ เลยถ้าใบบริคลสนธิเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าทำหน้าที่สื่อแม้กิจการนั้นจะไม่จับจะเป็นสื่อหรือว่าทำกิจการที่ไม่ได้เกี่ยวกับสื่อเช่นบางคนเนี่ยเขียนเอาไว้เผื่อมีสื่ออะไรก็แล้วแต่ทำก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยจะโดนไปด้วยควรที่จะต้องแบบตามตัวแบบนี่หนังสือเป๊ะๆหรือดูที่เจตนารมณ์ค่ะคือจริงๆแล้วคือผมไม่ได้เป็นสารนั้นเอาตามความแต่ความรู้สึกของผมอ่ะคือมันต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมายกฎหมายเขียนเอาไว้กรณีมาตราเนี้ยบอกว่าไม่ต้องการให้เอาสื่อเนี่ยมาทำร้ายฝ่ายกงกันข้ามแล้วก็เชียร์ฝ่ายตัวเองอะไรประมาณนี้หรือได้เปรียบกันทางการเมืองเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีข้อนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นจะต้องถูกตัดสินนะความรู้สึกผมนะครับแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะแบบไหนยังไงก็สุดแท้แต่นี่คือผมวิเคราะห์ให้ฟังว่าถ้าเจตนารมณ์มุมมองความคิดของเราว่าก็เจตนารมณ์ของกฎหมายนะมันไม่ต้องการให้เอาสื่อเนี่ยแหละมาเชียร์ให้กับฝ่ายตัวเองแล้วก็ไปทำลายฝ่ายตรงข้ามก็มีประเด็นเท่านี้เองแต่ถ้าสมมติว่าคุณธนาธรเนี่ยมีสื่อแล้วมีหุ้นสื่อจริงในบริษัทเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ใช้สื่อเนี่ยไว้สำหรับเชียร์ตัวเองแล้วก็ไปทำลายฝ่ายตรงข้ามก็ไม่น่าจะมีความผิดนี่ความรู้สึกของผมนะครับโดยที่มาวิเคราะห์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายข้อนี้แต่ว่าแล้วคนที่มันทำอยู่ณเวลานี้มันสมควรจะผิดไหมอย่างเช่นช่องบางช่องสำนักบางสำนักที่ตัวเองหุ้นโอนหุ้นให้กับคนอื่นน่ะแล้วก็ใช้สื่อเนี่ยเชียร์รัฐบาลทำลายฝ่ายตรงข้ามก็อย่างที่คุณชอบคาบอกว่าเขาตรวจสอบมาหมดนะครับว่าอนาคตใหม่ช่องนี้สำนักนี้เขาออกข่าวกันโจงแก้งโจงคลุมกันกี่ชั่วโมงกี่นาทีวันหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์เอาด้วยซ้ำไปที่จะทำลายฝ่ายตรงข้ามคือทำลายพรรคอนาคตใหม่อ่ะมันสมควรไหมแต่อย่างคุณธนาธรอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นสื่อนี่มันเป็นสื่อโฆษณาอะไรอ่ะต้องเที่ยวบนเครื่องบินแต่มันก็คือสื่อไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับการเมืองซึ่งมันคนละเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เขามีมาตรานี้มาไว้เพื่อต้องการไม่ให้ใช้สื่อเนี่ยไปทำลายฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เอาสื่อนี่แหละมาช่วยเชียร์ฝ่ายตัวเองให้ได้เปรียบทางการเมืองเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของศาลรัฐธรรมนูญว่าพรุ่งนี้ท่านจะมีคำวินิจฉัยแบบไหนยังไงนะจะมีความเป็นกลางยังไง ก็ต้องดูกันแหละครับแต่เราต้องเข้าใจว่ากระบวนการองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยหลังจากมีการรัฐประหารเนี่ยมาจากตรงไหนถ้าเกิดสมมติว่าใครพรรคไหนเป็นไม่เบื่อไม่เมาเป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลที่มีการสืบทอดอำนาจมาเนี่ยก็อาจจะมีผลทางการเมืองแล้วโดนตัดสิทธิ์อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดก็เป็นไปได้ก็อยู่ที่ดุลพินิจคำวินิจฉัยของศาลนะครับว่าท่านจะเขียนแบบไหนเขียนได้หมดเขียนให้ดีก็ได้เขียนไม่ดีก็ได้ก็นักกฎหมายนะมันมีสองฝั่งมิฉะนั้นเขาจะมีทนายอ่ะใช่ไหมว่าเอาทนายมาแก้ต่างเพราะฉะนั้นศาลเองก็เหมือนกันก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันอยู่ที่จะวินิจฉัยแบบไหนยังไงจะออกหัวก็ได้ออกก้อยก็ได้ออกหัวก็เขียนให้มันสลัดสลวยแบบหัวออกก้อยก็เขียนให้สลัดสลวยแบบก้อยเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะอยู่ข้างไหนยังไงก็ได้หมดนะครับมันก็สามารถเขียนคำวินิจฉัยได้หมดเพราะฉะนั้นรอดูกันนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะได้ทราบแล้วล่ะค่ะว่าชะตากรรมของคุณธนาธรนั้นจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้หนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องก็รออยู่แล้วเหมือนกันนะคะกับเรื่องของการให้อนาคตใหม่กู้ยืมเงินอันนี้ก็เรียกเอกสารเพิ่มไม่รู้ว่าจะเจาะรอคิวแล้วก็เข้าสู่การวินิจฉัยกันไปเมื่อไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอนาคตใหม่ก็ยืนยันนะคะไม่ว่าผลในการวินิจฉัยออกมาอย่างไรอนาคตใหม่ยังอยู่พักอนาคตใหม่ยังเดินหน้าทำงานการเมืองต่อและคุณธนาธรก็ยังคงเดินหน้าทำงานการเมืองแต่ย้ำเองนะก่อนปิดเบรกเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นยุบพักนะครับมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมประเด็นนี้ยังไม่ถึงขั้นยุบพักทุกคดีที่โดนไม่มีคดีไหนที่ถึงขั้นยุบพัก
นะคะแต่ก็ต้องตามดูกันละค่ะว่าไอการอยู่ไม่เป็นเนี่ยมันจะนำไปสู่สิ่งใดหรือไม่ไม่ยุบพักแต่ก็ยุบใจกันแหละครับ พักสักครู่นะช่วงหน้ามาพูดถึงเรื่องกรรมธิการปปช.นี่ยังไม่จบนะคะก็ลากยาวกันมาเรียกครั้งที่สี่แล้วก็ยังไม่มาแล้วจะมีอำนาจในการเรียกกันอยู่หรือไม่อย่างไรช่วงหน้ามาคุยกันค่ะอยู่ด้วยกันต่อนะคะในเบรกนี้ค่ะว่าด้วยเรื่องของกรรมธิการปปช.นะคะที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะเป็นประธานชุดนี้อยู่ก็ได้มีการเรียกมีการเชิญนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนน่ะไม่ครบตามมาตรา161อันนี้ถือเป็นความประพฤติที่มิชอบหรือไม่เพราะมันจะส่งผลต่อพรบ.งบประมาณ63นะคะว่าจะกลายเป็นพรบ.ที่มีความมิชอบหรือเปล่าซึ่งเชิญกันไปรอบ4แล้วนะคะได้ยื่นรอบ4ไปเป็นที่เรียบร้อยเชิญให้เข้ามาใหม่เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ไปก็มีมาตั้งแต่นิ่งๆเฉยๆหลังจากนั้นก็มีการส่งเอกสารไปขอเลื่อนแล้วหลังจากนั้นก็ส่งตัวแทนเข้าไปชี้แจงซึ่งรอบ4นั้นน่ะนะคะทางด้านของมติกรรมาธิการปปช.ก็ได้ระบุบอกว่าให้คนมาชี้แจงไม่ได้ตัวพลเอกประยุทธ์ตัวพลเอกประวิตรต้องมาเองทีนี้นัดชี้แจงรอบ4วันที่20นะคะ20พฤศจิกายนเหมือนกันก็คือวันพรุ่งนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะปรากฏว่าคุณชวนหลีกภัยได้มีการเซ็นระเบียบนะคะในการประชุมหรือว่าระเบียบสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งในนั้นเนี่ยมีระเบียบที่กล่าวถึงเรื่องของการทำหน้าที่กรรมธิการซึ่งปรากฏว่าในข้อ90เนี่ยล่ะค่ะมีการระบุบอกเอาไว้ว่ากรรมาธิการจะเชิญใครเนี่ยให้แจ้งก่อนด้วยให้แจ้งทุกวันศุกร์ว่าจะเชิญใครในสัปดาห์หน้าซึ่งตรงนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันว่าเอ๊ะออกระเบียบข้อนี้มาเพื่อที่จะมาปกป้องพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถูกตั้งกลับไปรวมไปถึงค่ะอำนาจกรรมาธิการในการที่จะเชิญหรือว่าในการที่จะเรียกบุคคลเข้าชี้แจงให้ข้อมูลในแต่ละชุดอันนี้เนี่ยก็มีคุณไพบูลย์ไปยื่นค้าไว้แล้วนะคะผู้ตรวจส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยในการวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าจะเป็นการเรียกตามรัฐธรรมนูญมาตรา129คือมาก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่มีความผิดหรือว่าจะไปอิงตามพรบ.คำสั่งเรียกในปี54มาตรา135ว่ามันจะมีความผิดอาญาด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยค่ะก็มีคำถามกลับไปที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรว่าอย่าไปทำชีวิตให้ยากสิเขาเชิญก็มาไม่ผิดจะกลัวอะไรทัศนาคุณธนาวุฒิมองว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะจบยังไงคะคือมันกลายเป็นศึกศักดิ์ศรีนะ ผมว่าคือถ้าเรามองในวันแถลง ในวันเอาว่าแถลงนโยบายก่อนนะวันที่แถลงนโยบายในการเปิดสภาวันแรกเราก็จะเห็นว่าพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเตมียเวทเนี่ยแกได้อภิปรายในเรื่องเหล่านี้พลตำรวจเอกเนี่ยนะได้อภิปรายในเรื่องนี้รู้สึกว่าจะแค่หน่อยเดียวเท่านั้นแหละนะไม่ได้เยอะแยะมากมายแล้วก็รู้สึกจะถูกตัดบทเสียก่อนแล้วก็วางไว้ว่าจะขออภิปรายพรุ่งนี้อีกวันนัดส่งนัดสื่อหมดเลยบอกกับพี่น้องประชาชนหมดเลยว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้ในพรุ่งนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้แต่สุดท้ายนายชวนหลีกภัยขึ้นเป็นประธานวันหลังนะฮะหลังจากขับค้นคำคืนไปแล้วแล้วก็จะอภิปรายคุณชวนบอกว่ามันจบไปแล้วอันนี้มันก็ประเด็นนี้แล้วก็ในการอภิปรายของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมันถึงขั้นตัดพี่ตัดน้องระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ตอนเรียนหนังสืออยู่ห้องเดียวกันตัวก่อนจะแยกเหล่าเนี่ยก็คงจะรู้จักกันพอสมควรก็เลยคุยกันถึงเรื่องตัดพี่ตัดน้องก็กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาวันนี้กรณีการถวายสัตย์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แกก็ยังติดใจอยู่ถามว่าวันนี้เนี่ยนโยบายนโยบายอะไรต่างๆนี่ก็ผ่านวาระหมดไปแล้วแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นศาลวินิจฉัยในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแล้วก็จะต้องผูกพันทั้งทุกองค์กรเนี่ยเขาไม่ได้ท่านองค์กรของศาลไม่ได้วินิจฉัยเรื่องประเด็นนี้นะว่าขัดหรือไม่ขัดแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่รับในเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลกับพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นไม่มีคำวินิจฉัยเมื่อไม่มีคำวินิจฉัยมันก็ไม่ถึงที่สุดไงเมื่อไม่ถึงที่สุดพลเอกเสรีซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการการทุจริตประพฤติมิชอบอะไรประมาณนี้
กรรมการปปช.ปปช.เนี่ยเอาแน่ครับท่านก็เลยต้องการจะเรียกว่าเอาในฐานะที่คุณเป็นผู้บริหารของรัฐหรือเป็นรัฐบาลการกระทำอย่างนี้มันก็เหมือนกับการเป็นการทุจริตต่อประพฤติมิชอบต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะคุณถวายสัตว์ไม่ครบเพราะฉะนั้นคุณจะผมในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการและคณะกรรมาธิการทั้งชุดก็มีหนังสือเชิญไปถึงพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรว่าให้มาชี้แจงหน่อยสิว่าเรื่องเหล่านี้ทำไมท่านถึงไม่แถลงนโยบายถวายสัตว์ให้ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดก็เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่พูดอะไรก็เนี่ยก็เพราะฉะนั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นกลายเป็นการเป็นศึกศักดิ์ศรีระหว่างพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งเป็นประธานกรรมธิการมันก็เลยกลายเป็นที่ถกเถียงกันเยอะแยะมากมายว่าเอ๊ะทำไมกรรมธิการชุดนี้มันถึงวุ่นวายกันขนาดนี้สุดท้ายคณะกรรมธิการของชุดนี้ของพรรคพลังประชารัฐรู้สึกจะลาออกไปนะใช่ค่ะลาออกไปแล้วก็ให้คนใหม่มาแทนที่รู้สึกจะ2คนด้วยทำไปมั้งใช่คนที่มาแทนที่เนี่ยคนออกไปผมไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเป็นใครแต่คนที่มาแทนที่ก็คือคุณศิระแล้วก็คุณปรินาปริมาที่ไอ้ลูกล้ำที่สปกคุณเอ๋นี่แหละแล้วแต่ก็มันมีปากมีเสียงกันอยู่ในกรรมาธิการใช่เห็นไหมตอนวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยในการประชุมกรรมาธิการเนี่ยผมเห็นภาพที่เขาออกมาในโลกโซเชียลก็เยอะแยะมากมายแล้วเป็นภาพที่สื่อบางสำนักก็ออกมาตีแผ่ให้พี่น้องประชาชนได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเอ๋พูดว่าท่านประธานกรรมาธิการพูดถึงท่านเสรีเตนมีเวทว่าถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวจะติดคุกนะอะไรประมาณนี้คุณขู่ผมเหรอคุณขู่ผมเหรอนั่นคือเรื่องในการมาธิการเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ผมถือว่ามันเป็นเรื่องศึกศักดิ์ศรีแต่ผมถามถึงครับว่าเมื่อเป็นเรื่องศึกศักดิ์ศรีถ้าคุณไม่กลัวความผิดก็ทำไมคุณไม่มาการมาธิการเนี่ยมันมีอำนาจหน้าที่ในการเชิญอยู่แล้วถ้าเห็นว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดที่มีคนมาใกล้ๆมีคนมาร้องเรียนหรือไม่ก็กรรมาธิการเห็นว่าไอ้นี่มันประพฤติไม่ชอบทำลายทำความเสียหายให้กับรัฐให้กับประเทศชาติก็สามารถทำหนังสือเชิญมาได้แต่นั่นก็หมายความว่าไม่ได้ไปกลั่นแกล้งเขานะประเด็นเหล่านี้คุณชวนเลยทำเป็นระเบียบขึ้นมาว่าต่อไปนี้ถ้าจะมีการเชิญคงเชิญใครให้มีการตรวจสอบกันหรือเปล่าแล้วก็ไปชี้แจงไปคุยไปถามกันในวันศุกร์ซึ่งมันเรื่องพยุ่ยแย่อยู่แล้วมากมายหลายคนคุณจิรายุห่วงทรัพย์ก็ออกมาโต้ตอบว่าประเด็นอย่างเงี้ยเท่ากับประธานรัฐสภาเนี่ยออกมาช่วยรัฐบาลหรือเปล่าออกมาช่วยนายกรัฐมนตรีกับพลเอกประวิตรหรือไม่ในประเด็นเหล่านี้แต่รู้สึกคุณชวนบอกว่าไม่นะรู้สึกจะบ่ายเบี่ยงใช่บอกว่าไม่เกี่ยวกันมันก็เป็นข้อบังคับข้อที่90ก็ออกไปตามนั้นไม่ได้แบบเหมือนจะช่วยใครถึงขั้นกับว่าคุณศิระเนี่ยเจนจาคะซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐซึ่งมาเป็นกรรมาธิการเป็นคณะกรรมาธิการชุดนี้ด้วยคือชุดปปช.นี่แหละถึงขั้นที่จะเสนอให้ปลดประธานมันเคยมีและเปลี่ยนไปก็คือไอ้การให้ปลดมันอาจจะมีได้แต่ว่ามันไอ้ประธานกรรมาธิการมันเป็นโควต้าถ้ากรรมาธิการของคณะไหนเนี่ยเป็นโควต้าของฝ่ายใดเนี่ยมันต้องเป็นโควต้าของฝ่ายนั้นแล้วในฝ่ายนั้นเขาก็ต้องแบ่งเป็นพรรคอีกถูกไหมว่าพรรคไหนจะเอาไปว่าพรรคไหนจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปตามสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาจะมีพึงมีเพราะฉะนั้นคุณศิระเจียนจาคะก็เลยเสนอว่าผมจะปลดและผมจะเป็นเอง ซึ่งมันอาจจะเป็นไปไม่ได้อะไรขัดแย้งมันก็เลยกลายเป็นมั่วๆกันอยู่ในเวลานี้นะครับผมต้องบอกว่าวันนี้มันก็กลายเป็นศึกศักดิ์ศรีระหว่างผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้แล้วจะจบกันลงไหมคะคุณธนาวุฒิลงไม่ลงผมไม่ก็ไม่รู้ว่าจะจบไปถึงลงถึงศาลถึงไหนแต่ผมการันตีว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรคงไม่น่ามาหรอกครับยังไงก็คงไม่มาไม่มาเพราะศักดิ์ศรีมันเสียถ้ามาก็กลัวศักดิ์ศรีเสียเหลี่ยมอ่ะใช่ไหมไม่เช่นนั้นแล้วก็ทำเป็นหนังสือไปอีกรอบก็ได้แล้วก็เชิญมาอีกรอบก็ได้ก็เชิญไปเชิญมาอย่างเงี้ยสุดท้ายก็อาจจะแจ้งความดำเนินคดีก็ว่ากันไปตามหน้าที่บทบาทของแต่ละฝ่ายที่จะต้องทำกันไปก็ไม่มาก็พลเอกเสรพลเอกตำรวจเอกเสรีเตมียเวทแกก็ต้องทำหนังสือไปหรือไม่ก็ฟ้องร้องไปเอาผิดไปสุดแท้แต่ว่าสุดท้ายแล้วจะผิดหรือไม่ผิดก็อยู่ที่กระบวนการยุติธรรมนั่นแหละ
เพราะนี่เห็นคุณไพบูลย์ใช่ไหมคะก็มีการยื่นเรื่องไปที่ผู้ตรวจผู้ตรวจก็ส่งต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกแล้วใช่ใช่ว่าไอ้คำสั่งเรียกเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะว่าทางฝั่งนู้นก็พยายามจะชี้ว่าเอ๊ะไอ้คำสั่งเรียกเนี่ยเขายกเลิกกันไปแล้วไม่สามารถที่จะมีอำนาจเรียกเพราะว่าทางนี้บอกว่าเรียกคือต้องมาไงทางนู้นบอกว่าเฮ้ยไม่มาก็ได้ไม่มาก็ได้อะไรแบบนี้คือต้องเข้าใจนะว่าอย่างฝ่ายรัฐบาลวันนี้มันได้เปรียบทุกประตูนะเหมือนกับกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยถูกควบคุมโดยฝ่ายรัฐหมดแล้วใช่ไหมจะเดินไปทางไหนก็ติดตรงนั้นเดินไปตรงไหนก็ติดตรงนี้แต่ถ้าฝ่ายรัฐเดินเองเนี่ยเดินสะดวกโยทินเลยต่อให้ติดก็เถอะต่อให้ติดก็เถอะต่อให้ติดก็ไปได้อันนี้มันลักษณะอย่างนี้นะประเทศนี้อยู่กันแบบนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคุณเสรีเตมียเวสเนี่ยท่านจะทำทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ดีขนาดไหนถูกต้องยังไงสุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นผิดก็ได้นะนี่มันประเทศมันอยู่กันแบบนี้นะครับเวลานี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ถูกหรือผิดนะแต่ถ้าถูกอาจจะเป็นผิดก็ได้นะถ้าผิดก็อาจจะผิดมากก็ได้ประเทศมันอยู่กันแบบนี้จริงๆนะสภาพมันเป็นแบบนั้นจริงๆณเวลานี้ที่ผมมองนะครับแล้วเราจะทำกันยังไงในฐานะที่เราเป็นคนไทยต้องการให้บ้านเมืองเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นอารยะที่นานาชาติทั่วโลกขอให้การยอมรับเราจะอยู่กันแบบไหนอ่ะคนไทยจะอยู่กันยังไงจะอยู่กันแบบนี้เหรออยู่กันแบบที่ว่าถ้าอยู่เป็นแล้วก็อยู่เป็นแล้วก็ยังไงอ่ะเฉลี่ยกันไปเชียร์กันไปอย่างนี้เหรอและประเทศชาติก็เสื่อมถอยอยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างนี้พรรคอนาคตใหม่เขาก็ถึงได้ลุกขึ้นมาจัดแคมเปญอยู่ไม่เป็นใช่ดีครับมันก็ต้องดูกันนะว่าเราจะเอากันยังไงก็สภาพประเทศนี้มันอยู่กันอย่างนี้จริงๆอยู่กับกลุ่มทุนเยอะแยะมากมายครับอยู่กับกลุ่มทุนกลุ่มพวกนี้แล้วคนอื่นๆอ่ะพี่น้องประชาชนตายหมดเวลานี้ผมไปต่างจังหวัดไปไหนต่อไหนที่ไปกับพรรคพวกเพื่อนหวงแล้วก็ถามไทยไปดูได้ครับร้านคงร้านค้าไปมาเนี่ยเงียบงมคือไอ้ที่ว่าละงมนี่คือบ่นกันนะบ่นกันละงมแล้วไปดูครับเงียบเชียบโอ้โหเอาเป็นว่าง่ายๆนะครับ DDC หรืออะไรนะตรงนี้ CDC CDC เนี่ยลองเข้าไปดูดิเดินผ่านไปเมื่อวานนี่ผมปวดท้องแวะเข้าน้ำก็ไปทีโอ้มันเงียบประมาณสัก 2-3 ทุ่มอ่ะมันเงียบสงัดขอค้างประเด็นเงียบประเด็นเศรษฐกิจแย่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยเต็มๆเลยนะคะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยจะว่ากันอย่างไรแต่กรณีที่กรรมาธิการปปช.เชิญแบบนี้คุณนิพิษเคยได้เตือนแล้วก็สิ่งที่คุณเอ๋ปรีณาพูดไปในวงกรรมาธิการว่าระวังติดคุกนะคะท่านคุณนิพิษบอกระวังจะเข้าสู่แดนประหารแดนประหารจะเกิดขึ้นต่อเมื่อทางด้านของกรรมาธิการไปแจ้งความโดยอาศัยพ.ร.บ.คำสั่งเรียกมาตรา135ที่มีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับสำหรับคนที่ถูกเรียกแล้วไม่มาแต่หากยังไม่เข้าสู่กระบวนการในการแจ้งความคนถูกเรียกก็คือแจ้งความพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรกว่าเรียกก็ไม่มายังไม่เข้าสู่แดนประหารก็ได้ว่ากรรมาธิการทั้งชุดนั้นยังปลอดภัยกันอยู่แต่ก็รอดูแค่ว่าจะได้มีผลหรือไม่ที่จะสั่งให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรได้เข้ามาชี้แจงในกรรมาธิการจะได้เห็นภาพของทั้ง3ท่านเจอหน้ากันในวงกรรมาธิการจริงๆหรือเปล่าติดตามดูกันต่อแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้พาคุณผู้ชมไปดูแลสุขภาพกันก่อนค่ะไม่ช่วงสุดท้ายของห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะในช่วงนี้เนี่ยพามาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะเริ่มกันที่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีที่ออกมากล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวนะคะว่าฝ่ายค้านเตรียมหยิบยกเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนธันวาคมนี้โดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนเราจะมานั่งว่าอะไรกันเพราะเรื่องเศรษฐกิจถือเป็นส่วนรวมของประเทศเรื่องเศรษฐกิจพูดแต่ว่าไม่ดีหรือแย่ความรู้สึกโดยส่วนรวมก็จะไม่ดีไปด้วยเมื่อความรู้สึกส่วนรวมไม่ดีแล้วไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรือการลงทุนก็จะชะลอตัวฉะนั้นถือเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องมั่นใจในตัวเองตนมองว่าในช่วงเวลานี้ในขณะที่โลกเป็นแบบนี้ทุกประเทศกำลังลำบากเราต้องสามัคคีกันทุกฝ่ายไม่ว่ารัฐเอกชนฝ่ายค้านหรือรัฐบาลต้องมาช่วยกันคิดว่าจะช่วยกันอย่างไร
เวลานี้กระทรวงการคลังและธปท.หารือกันตลอดเวลาว่าจะทำมาตรการทางการเงินและการคลังอย่างไรที่จะดูแลเศรษฐกิจของไทยไปให้ได้เราไม่ถึงกับย่ำแย่เมื่อเรา GDP ขยายตัวอยู่ที่ 2.4 ก็ถือว่าดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศในโลกนี้เพราะเศรษฐกิจของเราใหญ่มากมีขนาดเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับเวียดนามซึ่งการรักษาโมเมนตัมเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและการส่งออก 60% ของ GDP ถ้ายังติดลบอยู่เนี่ยก็เหนื่อยกันทุกคนพอพูดเรื่องเศรษฐกิจคุณสมคิดบอกอย่ามาโทษกันอย่ามาโทษกันในเรื่องของเศรษฐกิจอย่ามาต่อว่ากันพอไม่พูดเรื่องเศรษฐกิจพูดเรื่องประชาธิปไตยมาดามเดียก็ออกมาบอกอย่ามาพูดเรื่องประชาธิปไตยชาวบ้านก็สนใจเศรษฐกิจเอ้างงนะคะก็ได้กล่าวเอาไว้กับงานนั่นละค่ะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในบางช่วงตอนนะคะคุณวัฒนยาวงโอภาสีสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐที่ไปร่วมวงเสวนาหรือว่าคุณมาดามเดียเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีที่กลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยกลุ่มเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าเราออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะคนเห็นต่างก็ตราหน้าว่าผิดแปลกแยกใช้คำว่าเผด็จการอะไรต่างๆนานาแล้วก็บอกว่าแม่เราเนี่ยควรจะมองแล้วก็เดินไปข้างหน้าระบุในบางช่วงตอนนะคะบอกว่าทำยังไงไม่ให้ประเทศเนี่ยไปสู่วังวนความขัดแย้งจากการลงพื้นที่ของตัวเองก็เห็นอยู่เสมอว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มาถกเพื่อต่อสู้ทางความคิดหรือระบอบการปกครองแต่วันนี้ประชาชนต้องการมีข้าวมีอาหารในการดำรงชีวิตอยากได้ผู้นำที่ดีที่จะมาปกครองไม่โกงกินประเทศชาติจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองออกมาบอกกันนะคะว่าเนี่ยอย่าให้มีการนำประชาชนลงสู่ท้องถนนนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนประชาชนแล้วก็ประเทศเนี่ยจะพังเศรษฐกิจพัง ขออภัยนะคะ หายนะของประเทศกลับมาแน่ๆทั้งการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจด้วยอ่ะบางช่วงตอนหยิบมาเทียบ ขออภัย หยิบมาเทียบกันคือพูดเรื่องเศรษฐกิจพอพูดเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ต้องวิจารณ์การบริหารของรัฐบาล คุณสมคิดก็บอกอย่ามาวิจารณ์รัฐบาล เศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องช่วยกันสิ ไม่ให้มาพูดเรื่องเศรษฐกิจไม่ดี พอครั้นไปพูดเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองรูปแบบการปกครองความเป็นประชาธิปไตยหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ตามคุณมาดามเดก็บอกโอ้ยอย่ามาพูดเรื่องประชาธิปไตย ชาวบ้านก็สนใจแต่เศรษฐกิจปากท้องก็ประจานตัวเองกันไปคือชอบคุณสมคิดอ่ะคุณธนาวุฒิคุณสมคิดแกบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คนเราจะมานั่งว่ากันนะคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนรวมของประเทศถ้าเราบอกว่ามันไม่ดีมันแย่เนี่ยโดยรวมมันก็จะไม่ดีไปด้วยเออนี่เราต้องสะกดจิตกันเอาไว้นะคะว่าเศรษฐกิจมันดีนี่เรามีการชี้แจงเศรษฐกิจกันแบบนี้แล้วอะคะสมคิดมันดีแต่ถ้าสิ้นคิดมันแย่ ใช่ไหมคือถ้าสมคิดช่วยกันคิดช่วยกันทำมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าสิ้นคิดแล้วมันแย่นะบ้านเมืองอ่ะจริงๆนะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะสิ้นคิดแล้วไม่รู้ว่าจะสิ้นคิดหรือไม่สิ้นคิดเนี่ยคือมันต้องเข้าใจนะครับว่าคือเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยมันต้องคู่กันอยู่แล้วถ้าการเมืองไม่ดีการเมืองเลวซ้ำต่ำช้าการเมืองเป็นเผด็จการอ่ะเศรษฐกิจก็แย่พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าดูอย่างเกาหลีเหนือเป็นต้นนี่คือบ้านเมืองที่เป็นเผด็จการมาเมืองไทยที่มีการรัฐประหารมาก็เช่นเดียวกันนะครับพอมีการรัฐประหารตุ้มปั๊บกฎเกณฑ์กติกามันก็แปรเปลี่ยนเพราะแปรเปลี่ยนปั๊บนักลงทุนบ้านเมืองที่ก็มีเป็นอารยะคือเป็นประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาก็มองมาที่ประเทศไทยว่าเฮ้ยเมื่อกฎเกณฑ์กติกามันเป็นแบบนี้เราจะมาลงทุนไม่รู้เราจะปลอดภัยหรือเปล่าเขาก็ไม่มีความมั่นใจเมื่อเขาไม่มีความมั่นใจในเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งมันไม่รู้ว่าประชาธิปไตยหรือเผด็จการนักลงทุนที่ไหนจะมาลงทุนเอาละเวลานี้มันก็ประจวบกับกระแสโลกซึ่งมันก็ไม่ดีกันทั้งโลกด้วยแต่ถ้ากระแสโลกไม่ดีแล้วแต่บ้านเมืองเรายิ่งแย่กว่าเนี่ยมันก็ยิ่งแย่กันไปใหญ่ทำไมประเทศรอบบ้านข้างๆบ้านเรามันถึงดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมฮะเราจะมาโทษอย่างนี้ดิวันนี้เนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยเหมือนกับร้านค้าที่กำลังจะล่มจมหรือจะเจ๊งอ่ะแล้วก็เอาสินค้ามาเพกันประโคมเลหลังขายกันลดแลกแจกแถมกันไปอย่างที่เราได้เห็นกันสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ก็คืออะไรครับก็คือ
รัฐบาลเนี่ยใช้นโยบายต่างๆให้พี่น้องประชาชนชับจ่ายใช้สอยชบชิมชบใช้ชบสารพัดที่จะให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือเรื่องของรัฐบาลที่ลดแลกแจกแถมเพื่อต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศนี้พยุงขึ้นดีขึ้นนึกว่าพอจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเอาเงินแถมให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศมันจะดีขึ้นแต่มันไม่ได้ไม่ดีขึ้นอย่างที่รัฐบาลได้วาดหวังเอาไว้จริงๆแล้วรัฐบาลว่าภายในเดือนหน้าเนี่ย GDP จะต้องโตเนี่ยประมาณ 2.6% ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าวันนี้มันยังไม่ถึงไหนครับ 2.4 ยังไม่ถึงเลยเพราะว่าการสินค้าที่จะนำออกไปขายมันออกไปไม่ได้มันติดขัดหลายๆเรื่องหลายๆอย่างสหรัฐอเมริกาก็ตัดสิทธิ์อะไรไอ้ดอกเบี้ยต่างเยอะแยะมากมายอีกถึงประเทศนี้ประเทศเราเองมันก็ต้องต่อสู้กับเรื่องเหล่านี้แต่จริงๆแล้วความเลวร้ายความเสียหายของประเทศมันขึ้นอยู่กับการเมืองเมื่อการเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อกฎเกณฑ์กติกาไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อกฎเกณฑ์กติกาไม่เป็นเสรีผมถามว่านักลงทุนที่ไหนก็จะมาลงทุนเพราะฉะนั้นเมื่อการเมืองไม่ดีมันก็เกี่ยวโยงไปสู่เศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีมันก็โยงไปถึงสังคมก็เดี๋ยวที่เดี๋ยวก็มีการสังคมก็เดี๋ยวโกงกันมั่งเดี๋ยวตนจริงวิ่งราวกันมาเยอะแยะสารพัดเพราะฉะนั้นคุณสมคิดเนี่ยอย่าเที่ยวไปโทษคนนู้นคนนี้อย่าเที่ยวโทษฝ่ายค้านเลยทุกรัฐบาลนะครับเวลาเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็โทษรัฐบาลว่าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เรื่องทำไมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนสมัยที่หม่อมหุยใช่ไหมที่เข้ามาเป็นรองนายกและเป็นผู้นำทางที่เขาถึงปลดออกเหรอเพราะว่าในขณะนั้นหัวหน้ารัฐบาลเขาอาจจะมองว่าทีมเศรษฐกิจหรือว่าหน้าเศรษฐกิจอาจจะทำงานไม่ประสบความสำเร็จจึงปลดออกและคุณสมคิดเข้ามาคุณสมคิดอยู่ต่อสำเร็จไหมครับยังเลยครับยิ่งแย่กันไปใหญ่เพราะฉะนั้นคุณสมคิดก็อย่าเที่ยวโยนความผิดแพ้คนอื่นว่าฝ่ายค้านก็อย่าเที่ยวโทษรัฐบาลดิมันต้องช่วยกันทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนแหละอย่าเที่ยวโทษอย่าเที่ยวด่าอย่าเที่ยวว่ากันทุกฝ่ายมันต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะรัฐเอกชนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต้องร่วมมือทุกครั้งเขาก็ร่วมมือกันทั้งนั้นน่ะแต่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลถ้ารัฐบาลทำไม่ดีฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์เสนอแนะฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจก็คุณบริหารประเทศเศรษฐกิจล้มเหลวอ่ะประชาชนไม่มีจะกินอยู่แล้วอ่ะอย่างที่เราพูดไว้ตั้งแต่แรกจำได้ไหมน้องนิชนันที่บอกว่าเดี๋ยวผมไปตลาดหลายๆพื้นที่ไปห้างร้านหลายๆพื้นที่พักพวกไปพิษณุโลกไปตรงไหนเนี่ยมันเงียบสงัดนะมีแต่คนพร่ำบ่นกันว่าเฮ้ยตลาดทำไมไม่มีคนทำไมคนถึงไม่มาจับจ่ายใช้สอยเพราะกำลังซื้อมันไม่มีเมื่อกำลังซื้อไม่มีเงินมันก็ไม่มีผมไปร้านตัดผมเนี่ยครับเอากันง่ายๆฮะบางคนที่เคยตัดผมเดือนละ2ครั้งเวลานี้2เดือนครั้งแล้วครับแล้วเขาต้องประหยัดนะแล้วหลายๆคนที่เขาทำธุรกิจนะเวลานี้ก็คุยกันเลยครับเฮ้ยเวลานี้มันร้านค้ามันไม่มีต้องปรับแล้วต้องลดแล้วต้องปรับหลายๆวิธีการแล้วทีนี้อย่าลืมว่าเวลาการจับจ่ายใช้สอยมันไม่มีเวลานักลงทุนไม่มาขายของไม่ได้ห้างร้านบริษัทใหญ่ๆก็ปลดพนักงานก็ตั้งเยอะแยะแล้วที่เงียบๆไม่เป็นข่าวมากมายและปัญหาเหล่านี้มันก็สุมเข้ามาเรื่อยๆๆๆทำให้ GDP ต่ำลงแล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีต่อไปสังคมก็จะแย่เพราะฉะนั้นอย่าไปเที่ยวโทษฝ่ายค้านนะครับว่าฝ่ายค้านอย่ามัวแต่ด่าว่ากันน่ะฝ่ายค้านก็ต้องด่าต้องว่าต้องจิกต้องหยิกต้องเค้นให้รัฐบาลทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตให้พี่น้องประชาชนมันลืมตาอ้าปากได้ทำไมรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ของคุณทักษิณน่ะใช่สมัยก่อนมันถึงดีเอาดีเอาเพราะในขณะนั้นเนี่ยบ้านเมืองมันเป็นประชาธิปไตยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะมีคนมาต่อต้านนะต่อต้านกันเยอะแยะมากกว่ารัฐบาลชุดนี้นะทำให้เศรษฐกิจถึงดีกว่ารัฐบาลนี้เอามาเปรียบเทียบกันดูทีครับขนาดต่อต้านทุกวี่ทุกวันนะรัฐบาลคุณสมชายเข้าทำเนียบไม่ได้แต่เศรษฐกิจมันก็ยังพอไปไหวไม่เหมือนขนาดนี้นะเวลานี้เนี่ยเขาคุมไปทุกวี่ทุกวันทุกอย่างตัวบทกฎหมายกฎเกณฑ์กติกาต่างๆของรัฐบาลทุกนี้ควบคุมไปหมดคุณจะแจกจ่ายใช้สอยยังไงเอาเงินจากตรงไหนไปแจกใครทำได้หมดแต่ทำไมเศรษฐกิจมันไม่ตัวก็ต้องดูสิครับการเมืองมันแย่การเมืองมันแย่เพราะอะไรเพราะคุณรัฐประหารมาแล้วคุณสืบทอดอำนาจมาหรือเปล่าบ้านเมืองถึงไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนก็ย่อยยับอับจนย่ำแย่ไปตามกันมาดามเดียบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาออกเดินออกไปข้างนอกไปถามหาพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้สนใจเรื่องการบ้านการเมืองนะแต่สนใจเรื่องปากท้องใช่ทุกคนสนใจเรื่องปากท้องเพราะเขาไม่มีกิน
เมื่อเขาต้องการให้มันมีกินแต่ว่ารัฐบาลทำอะไรให้เขาหรือเปล่าวันนี้ราคายางตกต่ำไหมพืชผลทางการเกษตรตกต่ำไหมรัฐบาลมาเยียวยาแก้ไขไหมแก้ไขแล้วได้มักได้ผลไหมมันต้องติดตามผลงานด้วยเราได้แต่พูดผมก็ไม่ได้เก่งในเรื่องบริหารอะไรจัดการต่างๆแต่ว่าเราเห็นพี่น้องนี่เวลาไม่มีกินไม่มีใช้มันลำบากพอลำบากแล้วเดือดร้อนเดือดร้อนไปถึงใครก็เราเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของนักการเมืองเหมือนกันถึงแม้จะสอบไม่ได้แต่เวลาชาวบ้านมาพูดคุยก็ต้องมาถึงเราคุณวุฒิโอ้แย่มากพอเห็นแย่แล้วขายข้าวขายแกงขายน้ำพริกขายปลาทูขายกับข้าวรถกับข้าวผ่านมาหน้าบ้านทุกวันเขามาคุยกันทุกวันครับเวลาเป็นไงมั่งพี่โอ้แย่มากพอแย่เราก็รู้แล้วไม่ต้องถามไถ่แล้วคือขายมันได้น้อยคนมันมาซื้อน้อยเมื่อก่อนเขาซื้อเยอะผมไปหาดใหญ่วันก่อนเขาบอกว่าสมัยก่อนตอนราคายางสูงๆเนี่ยนะพี่น้องประชาชนนะเวลาเข้าตลาดเนี่ยหิ้วสองมืออย่างนี้หนักอย่างนี้แต่เวลานี้ครับถือถุงหนึ่งยังสบายสบายเลยคือกำลังจ่ายเขาน้อยเมื่อน้อยแล้วมันจะท้ายประเทศจะเดินได้ไงเศรษฐกิจจะดีได้ไงดูกันตรงนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องแก้ไขหาเงินมาจากไหนไม่รู้เลยแต่ต้องช่วยกันแก้ไขรัฐบาลอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ลดแลกแจกแถมนะทำทุกวี่ทุกยามนะบัตรพลังประชารัฐก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เยอะไอ้ชิมชอบใช้ก็ไม่รู้กี่เฟสแล้วเวลานี้ถามดูว่ามันกระเตื้องขึ้นมั้งไม่เศรษฐกิจมันไม่กระเตื้องนะครับเพราะเมื่อไม่กระเตื้องแสดงว่าแนวทางนโยบายของรัฐบาลเดินทางผิดนะครับเดินทางผิดเมื่อเดินทางผิดแล้วเงินที่อยู่ในโครงคลังตอนนี้มันจะเหลือสักเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมเมื่อเดินทางผิดคุณจะรับผิดชอบยังไงอ่ะวันนี้ก็เลยต้องร้องว่าพวกคุณไปได้แล้วเพื่อเศรษฐกิจรัฐบาลอื่นมันจะดีกว่านี้ก็แค่นั้นเองครับถ้าให้แก้ให้ตรงจุดเลยอ่ะคุณธนาวุฒิคิดว่าควรที่จะไปที่ตรงไหนในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเนี้ยคือผมก็ไม่ได้คนเก่งในเรื่องเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแต่ว่าผมว่าทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้อย่างน้อยก็พืชผลการเกษตรเนี่ยทำอย่างไรให้เขามีราคางั้นถามแบบนี้แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ปัญหาปากท้องได้ไหมผมว่าได้ดิเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยกลไกของรัฐเนี่ยกฎเกณฑ์กฎหมายของรัฐถ้ามันเป็นประชาธิปไตยนานาชาติทั่วโลกมันก็ยอมรับเวลานี้ผมยังไม่แน่ใจว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนานาชาติทั่วโลกเขายอมรับหรือเปล่ากลไกในการลงทุนเนี่ยนักลงทุนเขาถึงไม่มาลงทุนกันเพราะเขาไม่ยอมรับในกฎเกณฑ์กติกาที่เขาเห็นว่ามันยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมันยังมีอะไรแอบซ่อนเร้นอยู่ซึ่งคนทั่วโลกเดี๋ยวนี้เขารู้หมดนะครับกลไกกฎเกณฑ์กติกาของประเทศไหนเป็นยังไงเขารู้หมดทำไมเขาไม่ไปลงทุนกันที่เกาหลีเหนือบ้างนักลงทุนเพราะเขาไม่มั่นใจไงว่าเอาเงินลงไปลงทุนแล้วจะได้เงินกลับมาประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะกับคนไทยเองเนี่ยเขายังทำได้ถึงขนาดนี้แล้วคนเหล่านั้นเป็นใครอะครับเขาเป็นคนต่างชาติเวลามาลงทุนแล้วเมื่อเขาไม่มั่นใจว่าคนไทยมันไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถามว่าคนต่างชาติที่จะมาลงทุนแล้วเขาจะมีความมั่นใจและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เขาหอบมาลงทุนในประเทศนี้เขาก็ไม่มั่นใจเมื่อเขาไม่มั่นใจแรงงานก็น้อยลงเวลานี้นู่นครับไปเวียดนามไปอินโดไปพม่าไปขับกัมพูชาเยอะแยะมากมายนักลงทุนทำไมถึงไม่มาลงกันในประเทศไทยลองไปดูได้ครับยอดตกแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆนี่ที่ปลดพนักงานออกตั้งเยอะแยะมากมายเพราะอะไรครับเพราะว่าผลิตแล้วไม่รู้ไปขายที่ไหนบางทีมันก็มีกฎเกณฑ์กติกาที่เขาส่งกันแล้วก็หลายๆอย่างที่ประเทศนี้เขาทำมันเราก็ไม่รู้นะครับความรู้สึกผมก็ต้องจริงๆแล้วกลไกต่างๆเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญทำอย่างไรให้บ้านเมืองมีสิทธิเสรีภาพให้มันเป็นอารยะเมื่อเป็นอารยะเป็นประเทศที่เจริญแล้วผมคิดว่านักลงทุนก็เชื่อมั่นแล้วคุณธนาวุฒิคิดว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมคะว่าไอ้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยช่วยได้เพราะดูอย่างมาดามเดียยังบอกเลยว่าโอ้ยชาวบ้านเขาไม่สนใจการเมืองเขาว่าการเมืองก็คงจะหมายถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรกันในตอนนี้ด้วยคือชาวบ้านเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นตามมาใช่ไหมกระแสโลกคนทั่วโลกนักลงทุนระดับนานาชาติทั่วโลกเขาก็มองมาที่ประเทศนี้เมื่อมองมาที่ประเทศนี้เขาเห็นว่าประเทศนี้มันเป็นอารยะและเจริญแล้วกฎเกณฑ์กติกาเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาก็เชื่อมั่นเมื่อเชื่อมั่นเขาก็หอบเงินมาลงทุนเมื่อหอบเงินมาลงทุนตรงนี้แต่การจับจ่ายใช้สอยมันก็ไปทั่วนะครับลูกจ้างก็เข้ามาทำหน้าที่พ่อค้าแม่ขายก็ขายของได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินไปได้ใช่ไหมฮะเงินก็มาเมื่อเงินมาประชาชนก็ได้ด้วยอาจจะได้ทางอ้อมทางตรงแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ขายสินค้าบางคนก็ขายอะไรนู่นอะไรนี่เพื่อจะมาทำการพัฒนาแต่ว่าถ้ามันไม่มีใครมาลงทุนเลยผมถามว่า
การจับจ่ายใช้สอยการอัตราจ้างงานมันออกมาจากไหนมันไม่มีเมื่อไม่มีก็จนกันอย่างนี้ครับสินค้าการเกษตรก็ทำแล้วไม่รู้จะไปขายใครส่งไปเมืองนอกก็ไม่รู้จะไปขายตรงไหนบางทีก็ไม่รู้จะแลกกันยังไงแต่วันนี้รัฐบาลนี้ก็ยังคิดที่จะซื้อเรือดำน้ำกันอยู่นะครับทั้งที่ไม่รู้จะไปร่วมกับใครอ่ะแล้วมันมีความเจนแค่ไหนที่จะจำเป็นจะต้องแสดงแสนยานุภาพทางยุทโธปกรณ์เขาไม่เคยคิดนะครับผมถามเห็นพลเอกประยุทธ์ก็ถามจะซื้อเรือยังจะซื้ออีกก็นี่ล่าสุดเนี่ยเห็นคุณอนุสรบอกว่าเพิ่งมีการจัดแสดงอาวุธกันไปเนี่ยที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีแล้วก็พานทำเอารถติดต้องไปสั่งปิดร้านค้าผู้ประกอบการแถวนั้นเขาได้รับผลกระทบไปตามๆกันคือแสดงก็แสดงแต่ถามว่าแสดงแล้วมันจะไปโชว์ใครวันนี้เขารบกันหรือเปล่าเขาแข่งขันกันเรื่องเศรษฐกิจแข่งขันกันทางศักยภาพทางโลกโซเชียลนู่นเขาแข่งขันกันถึงเทคโนโลยีนู่นมันไม่ได้แข่งขันกันที่ว่าใครมีปืนมากกว่ากันใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทำกันอย่างนั้นนี่เดี๋ยววันนี้ก็กดจึ้งเดียวก็ยิงกันตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยก็เรียกว่าใช้งบประมาณไปในทางที่มันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้คุณสมคิดเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่เวลาจะมาว่ากันนะทุกฝ่ายเนี่ยต้องมาช่วยกันคิดไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนฝ่ายค้านรัฐบาลต้องมาช่วยกันคิดว่าจะช่วยกันอย่างไรฝ่ายค้านแล้วถ้าเอาฝ่ายค้านมาช่วยนั่งคิดแล้วเอาฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลไม่ดีกว่าก็ใช่ไหมคะก็ใช่ไหมคะอาคิดเห็นยังไงคะที่มาพูดแบบนี้เนี่ยค่ะคือช่วยได้เต็มที่ช่วยได้ยังไงกันเป็นฝ่ายค้านกับเศรษฐกิจคือฝ่ายค้านมันต้องมีหน้าที่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็อภิปรายไปอภิปรายในสภาชี้แจงไปโชว์วิสัยทัศน์กันไปก็มันต้องมีกันอยู่แล้วจะจำไปใช้เขาก็ไม่ได้หวงก็จำไม่ได้เลยที่พรรคเพื่อไทยก็หลายคนที่อภิปรายเรื่องการในการแถลงนโยบายเรื่องชี้นำเรื่องเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายแต่รัฐบาลนี่เขาไม่รู้จะเอาปิดหูปิดตาอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคือไม่ฟังอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าจึงไม่ได้เอาตรงนั้นไปวิเคราะห์แยกแยะแล้วนำมาปฏิบัติให้มันเกิดมากเกิดผลนะผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องเศรษฐกิจนะแต่ว่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยทำอย่างไรให้เศรษฐกิจบ้านเมืองเราดีขึ้นผมมองอย่างเดียวคือถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยผมมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแน่เพราะการการอภิปรายของฝ่ายค้านในการวิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ไม่ได้ติอย่างเดียวก็ไม่ได้ติก็มันต้องแนะนำด้วยแล้วสิ่งต่างๆถ้าเกิดมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลชุดนี้มันก็อภิปรายเรื่องการทำหน้าที่ของคุณสมคิดการทำหน้าที่ถ้าอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจนะก็คุณอุตมะซึ่งเป็นรัฐมนตรีการคลังแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงอื่นๆอีกที่มันเศรษฐกิจทั้งหลายมันต้องมารวมกันว่าคุณไม่มีปัญญาที่จะทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องเลยนะ GDP จากตรงนู้นตรงนี้มันก็ลดลงอย่างนี้นักลงทุนไม่ลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีคำชี้นำชี้แนะไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เกิดประโยชน์อยู่ที่พี่น้องประชาชนมาเปิดทีวีแล้วในการอภิปรายในแต่ละครั้งแล้วเนี่ยใครอภิปรายได้ดีกว่ากันและในการอภิปรายนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลเป็นชิ้นเป็นอันได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าอภิปรายกันอย่างเดียวแต่อภิปรายไปแล้วเนี่ยแสดงว่าเพื่ออภิปรายไปแล้วด่าเขาอย่างเดียวแล้ววิจารณ์เขาอย่างเดียวแล้วแต่ว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้พี่น้องประชาชนก็เห็นอยู่เขาก็อาจจะไม่ให้คะแนนด้วยก็ได้จะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะคุณสมคิดเนี่ยออกมาบอกวันนี้ให้ช่วยกันคิดจะฝ่ายค้านจะฝ่ายรัฐบาลให้ช่วยกันคิดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่าเอาแต่โทษกันจะบอกแบบนี้ได้ไหมว่าฝ่ายค้านเขาก็ช่วยคิดแล้วเขาสอนอย่าบอกสอนเลยเขาโชว์วิสัยทัศน์ตั้งเยอะในการบริหารราคาพืชผลการเกษตรควรจะเป็นอย่างไรในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง4ฟันเฟืองควรจะเป็นแบบไหนจากหลายพรรคด้วยทั้งอนาคตใหม่เพื่อไทยเขาฉายวิสัยทัศน์แนะนำไปเวลาอภิปรายแล้วอันนี้เรียกว่าช่วยคิดแล้วอยู่ที่รัฐบาลจะเอาไปทำหรือเปล่าแบบนั้นได้ไหมฮะต้องถามคุณสมคิดว่าคุณไม่ได้คิดแล้วหรือคิดไม่เป็นแล้วคิดไม่ออกแล้วอ่ะถึงต้องให้ฝ่ายค้านมาช่วยกันคิดนะถ้าเกิดคุณคิดไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วก็อย่ามาเป็นดิไม่มีน้ำยาแล้วไม่มีน้ำยาแล้วก็จบไปเป็นอื่นไปหรือยังไงก็อย่าเป็นเมื่อคุณเป็นมากี่ครั้งแล้วเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วอ่ะเป็นตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ที่รัฐบาลเข้ามาที่ตอนนั้นยังไม่ได้มีการเลือกตั้งคุณสมคิดก็เข้ามานั่งแล้วแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรพลังประชารัฐหรือบัตรอะไรต่างๆนานาแต่เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ดีขึ้น มาสู่รัฐบาลหลังการเลือกตั้งแล้วที่ได้คุณประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกแล้วเนี่ยคุณสมคิดก็มานั่งเป็นรองนายกอีกดูแลเศรษฐกิจอีกนะถึงแม้ว่าให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแต่ว่าคุณสมคิดนั่นแหละเป็นมือหลักใหญ่ถ้าเรามองไปนะเมื่อคุณสมคิดคิดไม่เป็นคิดไม่ได้แล้วใครจะคิดจะเอาคนที่ไหนมาคิดให้ฝ่ายค้านมานั่งคิดก็ต้องให้ฝ่ายค้านไปนั่งบริหารดิใช่มั้ยฮะจบไปง่ายที่สุดก็ตัวเองเมื่อทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จแล้วมีคนหลายคนนะครับว่ารัฐบาลนี้เดินผิดทาง คนของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ผมฟังดูท่านอะไรนะจำออกมาวิจารณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยเดินผิดเรื่องเศรษฐกิจเดินผิดทางเผาภูมิหรือเปล่าคะ
ม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ก็หลายท่านอยู่หลายท่านอยู่ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะไม่ว่าจะเป็นคุณพิชัยนฤตพันธ์หรือใครต่อใครอีกตั้งเยอะแยะมากมายออกมาวิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังเดินผิดทางอยู่แล้วระวังนะมันจะฉุดไม่อยู่อันนี้ท่านว่าไว้อย่างนั้นผมก็กลัวเหมือนกันนะเพราะเราเป็นคนไทยครับเมื่อคนไทยมาอยู่ในประเทศนี้แล้วเราไม่ต้องการให้บ้านเมืองไทยเนี่ยมันกลายเป็นเศรษฐกิจเหมือนกับประเทศที่เขาล้มเหลวในการบริหารประเทศที่เขามีหนี้มีสินเยอะแยะมากมายและสุดท้ายกลายเป็นประเทศที่ยากจนค่าเงินก็ไม่มีอะไรต่างๆนานาสารพัดมันกลายเป็นประเทศที่เสียหายไงเราก็ไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะนี่คือประเทศไทยวันก่อนนี้พรรคพวกผมไปพม่าเขาก็มองว่าเออประเทศพม่าถึงแม้วันนี้ยังเป็นประชาธิปไตยแต่บ้านเมืองเขานี่ยังล่าหลังเราอยู่เป็น10-20ปีนะเราจะให้ประเทศเราล่าหลังแบบนั้นเหรอครับถ้านักลงทุนไม่มาประเทศเราล่าหลังแน่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีประเทศเราล่าหลังแน่ถ้าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยบ้านเราล่าหลังแน่เพราะอะไรครับที่บ้านประเทศพม่าถึงล่าหลังเราเพราะบ้านเมืองเขาเป็นเผด็จการทหารยาวนานมากเราต้องการอย่างนั้นเหรอจากประชาธิปไตยสู่การปกครองคล้ายๆพม่านะบ้านเราอะเห็นไหมฮะจากประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นเราเห็นพม่าแล้วนี่ว่าในการพัฒนาประเทศเนี่ยเขาไม่ได้รุกไปข้างหน้าเห็นภาพนะคะเห็นภาพคือต่อให้เป็นประชาธิปไตยแล้วเลือกตั้งแล้วแต่กว่าจะฟื้นตัวโอ้มันใช้เวลาใช้เวลาอีกนานมันบ้านเมืองล่าหลังมากนะครับพรรคพวกมาเล่าให้ฟังบอกโอ้ไปเนี่ยขับรถขับนานไม่ไปนั่งรถไปเนี่ยไม่รู้กี่ชั่วโมงกว่าจะถึงไหนแต่ละที่เพราะอย่างประเทศไทยเองเนี่ยเรามีข่าวคราวในเรื่องของบรรดาผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตตั้งแต่คสช.เนี่ยเป็นรัฐบาลซึ่งหลายคนก็บอกว่าการย้ายฐานการผลิตที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเขาไปตั้งโรงงานที่อื่นเขาไม่ได้เหมือนย้ายบ้านนะอยู่กัน4 5เดือนหรือว่าปี2ปีแล้วย้ายไปย้ายมาเขาไปปักหลักแล้วเขาก็อยู่กันหลายปีก็เมื่อก่อนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากนะโดยเฉพาะภูมิภาคตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์รวมของอาเซียนแต่ว่าก็อย่างว่าแหละผู้นำรัฐบาลเองไม่ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงนี้ไว้มันก็เพราะอะไรที่เขาย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นก็เพราะกฎเกณฑ์กลไกกติกาที่มันไม่เป็นสากลไงเขารับไม่ได้เมื่อเขารับไม่ได้เขาจะอยู่ทำไมอ่ะประเทศที่เขาไม่มีความมั่นใจอ่ะว่าเขาลงทุนไปแล้วเขาจะได้เงินคืนเขาจะได้กำไรโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบอ่ะเอาดูอย่างเมืองทองอัคราสิใช่ไหมอยู่ก็สั่งปิดก็ปิดเอางั้นอ่ะแต่เวลานั้นก็พอไปฟ้องจะไปขอคืนดีกับเขาอีกแล้ว จะไปนู่นนี่นั่นอีกแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเจรจาจะขอคืนดีจะขอทำนู่นทำนี่อีกแล้วและเจรจาแล้วมันจะได้ผลประโยชน์ยังไงเราก็ไม่ทราบแต่ว่าเป็นเหตุเป็นผลที่ผมว่าเพราะบ้านเมืองมันไม่มีกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากลการย้ายฐานการผลิตของบริษัทใหญ่ๆมันจึงย้ายไปที่อื่นนักลงทุนจึงไม่กล้ามาลงทุนเพราะบ้านเมืองมันไม่มีกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นสากลคำว่าไม่เป็นสากลก็คือไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้นั่นแหละครับมันก็มีแบบแอบซ่อนเร้นซ่อนรูปเอาผู้เลือกตั้งมาบังหน้าใช้กฎเกณฑ์กติกาเป็นเผด็จการอยู่มันก็เลยกลายเป็นประเทศที่ล่าหลังอยู่ทุกวันนี้แล้วนักลงทุนก็ไม่กล้ามาลงทุนคนที่ย้ายผลิตอยู่ในประเทศนี้แล้วก็ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นๆอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันจึงไม่กระเตื้องขึ้นเห็นภาพชัดเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณธนาวุฒิยกตัวอย่างประเทศพม่าขึ้นมาเนี่ยเขาถูกปกครองในระบอบเผด็จการกลับมาเป็นประชาธิปไตยแล้วไม่ใช่ว่าจะฟื้นตัวได้ในทันทีนะคะมันก็ต้องใช้เวลาเราเพิ่งผ่านการปกครองโดยคสช.กันมาถึง5ปีเพิ่งจะมาเป็นประชาธิปไตยเอาเฉพาะถ้าได้รัฐบาลที่มีศักยภาพในการบริหารก็ยังต้องใช้เวลาแต่นี่ได้รัฐบาลหน้าเดิมเพราะฉะนั้นความหวังก็อาจจะริบหรี่หน่อยแต่ถ้าเกิดรักประเทศจริงๆแล้วรู้ว่าทำไม่ได้ต้องเรียกฝ่ายค้านมาช่วยคิดแล้วก็ลองถอยไปเลยก็ได้ค่ะให้ฝ่ายค้านเขาบริหารดูนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะเขาเคยเป็นรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารเศรษฐกิจมาก่อนเหมือนกันหมดเวลานะคะสำหรับห้องข่าวเล่าเรื่องประจำวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ